ค่ะมาดูพลังของคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะคะที่รักและปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในอีกเมื่อวานนี้ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพนี่ก็จะมีการชุมนุมกันแต่ว่าในต่างจังหวัดหรือว่าอีกหลายที่เนี่ยก็มีการนัดรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในจังหวัดอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านั้นทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีการจัดกิจกรรมใช่ไหมคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้10พฤศจิกายนซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักราชมนตรีได้มีการเผยแพร่แถลงการเรื่องชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะโดยบอกว่าตามที่ได้มีการกำหนดจัดงานวันที่10พฤศจิกายน8:30 น.ถึง12:00 น.ที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่แขวงคลอง10เขตหนองจอกกรุงเทพขอชี้แจงดังนี้1วัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยที่สำคัญยิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมนับจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกศาสนาอิสลามจึงส่งเสริมให้แสดงความกตัญญูและสำนึกในคุณบุญคุณของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้ที่ช่วยทำนุบำรุงความเจริญของศาสนาและเพื่อพี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันขอพรให้สังคมและประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขสำนักจุฬาราชมนตรีตระหนักดีว่าปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองสูงสำนักจุฬาราชมนตรีและองค์กรศาสนาอิสลามทุกระดับเป็นองค์กรศาสนาที่ต้องดำรงความเป็นกลางทางการเมืองเราตระหนักว่าคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายขณะนี้ต่างมีจุดยืนที่เห็นตรงกันในการปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสถาบันหลักในสังคมสืบไปเพื่อเป็นทางออกให้กับสังคมไทยจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่เพื่อการพูดคุยหาทางออกให้กับสังคมอย่างมีไมตรีจิตค่ะคือผมขออธิบายเพิ่มนิดหนึ่งคือสาเหตุสำคัญที่จะต้องมีแถลงการชี้แจงจากสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีคนบางส่วนออกมาวิจารณ์สำนักจุฬาราชมนตรีว่าเอ้าสำนักจุฬาราชมนตรีออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ยังไงไปเลือกข้างเลือกฝ่ายนะซึ่งแถลงการที่คุณนันทยาได้อ่านไปเนี่ยก็ชัดเจนว่าคือการเพียงแต่ว่าตรรกะของคนวิจารณ์เนี่ยมันเพี้ยนนะการออกมาแสดงพลังเนี่ยปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเป็นการเลือกฝ่ายมันเป็นหน้าที่ที่ไม่ว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นมุสลิมเนี่ยก็แสดงออกได้อยู่แล้วก็ควรจะต้องมาร่วมกันปกป้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถลงการก็ระบุชัดเจนมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยนะครับตอนนี้คุณไปดูนะคุณนันทิยามีกระแสเขาเรียกอิสลามโมโฟเบียคือกระแสการหวาดกลัวอิสลามการต่อต้านอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นทั่วยุโรปบางทีเนี่ยผู้หญิงคลุมฮิญาบเดินอยู่กลางถนนในยุโรปเนี่ยนะครับถูกทำร้ายถูกตบหัวที่มีคลิปเผยแพร่บ้านเรานี่ถือว่าได้มีเสรีภาพทางศาสนาดีที่สุดแล้วเผอดีกว่า